นะครับก็มาถึงนะครับบ่อเลี้ยงปูนานะครับของครูกรมนะครับนี่ก็เพิ่งเอาผักนะครับอันนี้ก็จะเป็นบ่อนะครับเราก็จะเรียนธรรมชาติเรียนแบบธรรมชาตินะครับระบบปูนะครับบ่อเลี้ยงปูเราก็จะปล่อยนะครับตัวพ่อพันธุ์นะครับประมาณ 2-3 ตัวนะครับแม่พันธุ์ก็15ตัวนะครับนี่จะเป็นแม่พันธุ์พ่อพันธุ์นะครับอันนี้กำลังจะฟักตัวก็เรียนแบบธรรมชาตินะครับโดยการใช้บล็อกนะครับลงไปนะครับก็จะมีน้ำนิดน้อยนะครับพอดีใส่นะครับตัวเมียนะครับนะครับอันนี้ลูกนะครับนี่ออกมาลูกสิบตัวจะโตมาแล้วนะครับตัวลูกมันนะครับจะมีเยอะอยู่นะครับนี่นะครับตัวลูกปูนะครับตัวนี้นี่นะครับลูกปูบางตัวก็จะฟักนะครับนี่เป็นการทดลองอยู่นะครับก็ได้ผลผลิตแต่บ่อนี้ก็จะผลผลิตเยอะหน่อยนะครับอันนี้ก็คือพ่อพันธุ์นะครับพ่อพันธุ์แม่พันธุ์นี้จะให้ผลผลิตเยอะนะครับไปดูนะครับนี่นะครับเยอะเลยทีเดียวนี่นะครับลูกปูนี่นะฮะเห็นไหมลูกปูฮะนี่นะครับเยอะลูกปูนะอันนี้ก็ลูกปูนะก็ทดลองดูได้นะครับทดลองเลี้ยงดูได้นะครับไม่ยุ่งยากอะไรนะครับการเลี้ยงปูนานะครับทดลองดูอันนี้พ่อพันธุ์นะครับตามใหญ่นะครับจะเป็นแม่พันธุ์นะครับก็ลองดูนะครับเลี้ยงไม่ยากนะครับอาหารก็จะเป็นพวกปลาสับนะครับปลาสับละเอียดแล้วก็ข้าวที่เศษข้าวที่เรากินเหลือนะครับนะครับฝั่งนั้นก็จะเป็นบ่อกุ้งนะครับบ่อเลี้ยงกุ้งฝอยนะครับง่ายๆนะครับนี่ครับบ่อเลี้ยงกุ้งฝอยก็เศรษฐกิจพอเพียงนะครับก็ลองดูนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณนะครับที่ติดตามครับสวัสดีครับ